ร่วมงานแถลงข่าว River Festival Thailand 2020ลอยกระทงวิถีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทยของกระทรวงวัฒนธรรมทั้งทีก็ต้องจัดเต็มเลยนะคะเพลงเรือเรียกน้ำย่อยกันก่อนงานจริงค่ะเห็นแบบนี้แหมดูแทบไม่รู้เลยนะคะว่าแม่ขวัญจิตศรีประจันพึ่งหกล้มหัวเข่าแตกเมื่อปลายเดือนที่แล้วถึงตอนนี้หัวเข่าก็ยังบวมๆอยู่นิดหน่อยค่ะจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่คนเพลงพื้นบ้านจะเริ่มมีงานเข้ามานะคะถามว่าแม่ขวัญจิตกังวลไหมกับอาการบาดเจ็บแม่บอกว่าตอนนี้สบายมากค่ะเตรียมพร้อมรับงานช่วงเทศกาลโดยบอกว่าปีนี้นะคะต้อง new normal ค่ะลดจำนวนลูกคู่และเครื่องประกอบจังหวะตามมาตรการเว้นระยะห่างและจะแทรกนะคะในเรื่องของการดูแลตัวเองจากโรคระบาดในเพลงพื้นบ้านด้วยค่ะก็ต้องสู้ต้องยืนเนาะถ้าเราปล่อยเลื่อนไหลไปด้วยมันก็จะไปหายไปจนได้นี่ขนาดนี้มันก็หายไปตั้งเยอะแล้วค่อนปีมาแล้วที่คนไทยก็อึดอัดตอนนี้อยากจะให้มีการทำบุญทำทานแล้วก็ได้ลอยกระทงตามประเพณีโบราณเหมือนว่าเราช่วยกันรักษาประเพณีไว้แล้วก็คงจะส่งท้ายก็คงให้โควิดมันไปให้พ้นลอยไปเลยไม่ต้องย้อนกลับมาลอยกระทงวิถีใหม่นะคะไม่ใช่เพียงแค่การใส่หน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างเท่านั้นเพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกวิถีที่สำคัญค่ะมีไอเดียกระทงรักโลกจากทางสำนักงานวัฒนธรรมภาคต่างๆมาฝากกันค่ะเช่นจังหวัดชลบุรีนะคะนำพืชท้องถิ่นอย่างไม้สนนที่มีน้ำหนักเบามาทำกระทงค่ะมาทำเป็นฐานตกแต่งด้วยใบมะพร้าวและใช้ไม้กลัดแทนเข็มหมุดโดยงาน River Festival Thailand 2020จะจัดขึ้นริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท่ามหาราชถึงเอเชียทิก The Riverfront รวม10แห่งนะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่29ถึง31ตุลาคมค่ะ